สวัสดีครับนายแว่น Channel ลำน้ำพองงามพิราบองค์พระธาตุนามขามแก่นมากเนืองแน่นโรงงานใหญ่เรื่องลือไก่สู้งูจงอางตลาดกลางแห่งพืชผลยนต์ปางกูบประภาชัยงามวิไลขอรัฐบุรุษสวัสดีครับนี่ก็เป็นคำขวัญประจำของอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ดูแล้วก็ถือว่ามีสถานที่สำคัญหลายที่เลยทีเดียวนะครับในอำเภอน้ำพองไม่ว่าจะเป็นปางกู่นะครับหรือว่าพระธาตุขามแก่นก็ตามนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่น่าท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่หลวงตาบุญชื่นก็ได้ทุดงอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็มาอัปเดตข่าวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธกันต่อนะครับพระอริยสงฆ์เจ้าที่เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธารณชนญาติโยมในระยะเวลาตอนนี้นะครับถือว่ามีวัดปฏิบัติที่งดงามอย่างยิ่งเคร่งครัดในพระธรรมวินัยตอนนี้หลวงตาก็ทุดงออกจากวัดชัยศรีนะครับตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมาก็ได้สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งตามเส้นทางที่เดินทุดงก็จะมีสาธารณชนประชาชนมาจับจองพื้นที่นั่งต่อแถวเรียงกันนะครับเพื่อกราบหลวงตาบุญชื่นในอำเภอน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นซึ่งหลวงตานะครับจะใช้เส้นทางของน้ำพองกระนวลนะครับเข้าอำเภอกระนวลต่อไปหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางก็สุดแล้วแต่หลวงตาบุญชื่นจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางเดินทุดงเองนะครับแล้วก็มาคอยตามหลวงตากันในการออกเดินทุดงในครั้งนี้นะครับเพื่อกลับยังจังหวัดนครพนมที่บ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ10โมงแล้วนะครับหลวงตาก็ได้เข้าพักเท้านะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆที่อบต.หนองกุ้งอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับและก็ได้ออกเดินทุดงแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ก็น่าจะใช้เส้นทางน้ำพองกระนวลครับในการออกเดินทุดงส่วนจะเข้าอำเภอกระนวลหรือไม่หรือว่าจะใช้เส้นทางอื่นต่อไปอันนี้ก็ต้องมารอติดตามหลวงตาบุญชื่นกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้หลวงตาก็ได้ทุดงออกจากอบต.หนองกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมุ่งหน้าไปยังค่ายเปรมจินตสุรานนท์ในช่วงเที่ยงของวันนี้เพื่อให้หลวงตาได้พักเท้านะครับแล้วก็ฉันยาตรวจร่างกายที่อาคารวีรบุรุษหน้าค่ายเปรมจินตสุรานนท์นะครับตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและให้คณะลูกศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นได้พักผ่อนแล้วก็ทานอาหารในช่วงเที่ยงด้วยนะครับก่อนที่จะออกเดินทุดงต่อไปส่วนว่าจะเข้าจำวัดในค่ำคืนนี้ที่วัดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอในช่วงเย็นก็จะมาอัปเดตให้ทราบมันต่อไปนะครับและจะใช้เส้นทางไหนในการเดินทุดงครั้งนี้หรือว่าจะเข้ายังอำเภอไหนต่อไปก็ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับการเดินทุดงของตาบุญชื่นในวันนี้ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในแว่นด้วยนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารของตาบุญชื่นให้ทราบกันต่อไปส่วนวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ